ขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับจากเมื่อวานนี้ที่เราได้นำเสนอกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดชนทราสิงห์เหจังหวัดนราธิวาสไปแล้ววันนี้เรามีภาพของการให้บริการทางการแพทย์ของชุดแพทย์ทหารและสิ่งตอบรับของประชาชนในพื้นที่มาให้ชมกันครับกิจกรรมชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดทำขึ้นพร้อมกับกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะโดยจะหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆที่มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งที่วัดชนทราสิงห์เหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่ครับนอกจากมาทำบุญร่วมกันแล้วเราก็ในเรื่องสุขภาพเล็กน้อยนะคะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการให้คำแนะนำการฝังเข็มซึ่งก็ได้รับการตอบรับดีนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาที่วัดชลธาราสิงห์เหนะคะตำบลเจ๊แหนะคะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะนะคือชาวบ้านเขาก็ตอบรับดีนะคะซึ่งอย่างวันนี้จากสอบถามเขาก็อาการหายนะคะคนที่เป็นอย่างเฉียบพลันนะยกเว้นคนที่เป็นเรื้อรังนานๆเนี่ยมันก็ต้องมีการต่อเนื่องอย่างเบาหวานความดันเนี่ยที่เราพบมานะคะก็อย่างที่เราออกไปก็มีที่ผ่านมานะคะคือชาวบ้านเนี่ยจากอย่างที่เราออกไปครั้งแรกที่ปันดาเล่นะคะที่ปันดาเล่เขาก็ตามไปเหมารถกันไปอยู่2ครั้ง15คนนะไปทีละครั้งอะไรเงี้ยไปกันคือมันนอกจากเนื่องจากการดูแลนะมันได้อะไรได้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนาะเขามาที่ข้าวหลามก็มาทานข้าวกับเราอย่างเงี้ยนะมันนะเราได้ตรงนี้คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะนะซึ่งด้วยจากที่บ้านข้าวช้างที่เราไปนะนะคะมาตอนแรก5คนตอนนี้เราก็ถามเอาแล้วไม่ฝังแล้วหายแล้วครับมาเป็นเพื่อนเขาตอนนี้เหลืออยู่แค่2คนคือเป็นอัมพฤกษ์นะคะคือเริ่มเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยที่เดินไม่ค่อยได้นะเราก็รักษาคือไอ้พวกนี้ต้องใช้เวลาขอบคุณท่านนายพลมากที่อุตส่าห์มาดูแลชาวบ้านนะทำอะไรชาวบ้านเขาก็ให้ความร่วมมือเพราะที่นี่อำเภอตากใบเขาก็อยากจะร่วมมือกับข้าราชการแต่มันไม่มีใครสื่อที่ได้ดีที่สุดมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันดีใจที่หมอมาด้วยทุกครั้งถ้าหมอมาก็จะแจกยาแต่ทีนี้ดีที่มากเลยค่ะมันมีหมอฝังเข็มหมออะไรนี่ดีเพราะเราก็ต้องการชาวบ้านถ้าไปในเมืองมันก็ลำบากจะต้องเข้าคิวอะไรอันนี้มาถึงเราได้ทำเลยดีมากค่ะก็ดีมากๆเลยค่ะทหารก็ให้ความช่วยเหลืออะไรทุกอย่างค่ะไม่เวลามาหามีเราเจ็บป่วยถ้ามาหาแล้วขอยาขออะไรก็ให้ค่ะก็ให้บริการทุกอย่างรู้สึกน้ำตาปริ่มเลยค่ะปริ่มใจมากๆเลยที่ทุกคนก็เอาใจช่วยคนไทยด้วยกันใช่ไหมคะในหลวงก็แกก็โอ้ยเป็นในหลวงราชินีนะก็ปริ่มที่สุดเลยการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทหารให้ความสำคัญนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ยังจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยและให้กำลังใจกันในพื้นที่อีกด้วยครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน Oriental Beautyนัดสำคัญกับการแลกเปลี่ยนสารพันความรู้เรื่องยางพาราโดยสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรวันที่26ถึง28เมษายนนี้กับงานมหกรรมยางทั่วไทยเร่งบริบทงานวิจัยขจัดภัยพืชยางพาราพบกันได้ที่จังหวัดกระบี่ใหม่ Pond's Flawless White สูตร Gen Active ครั้งแรกของ Pond's ครีมที่ทำงานเข้ากับผิวคุณโดยเฉพาะให้ผิวดูกระจ่างใสพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนี่7วันกับขนาดซองใหม่วันนี้แพ้เท่าไหร่อ่ะคะแนนผิวเหรอ6เต็ม10แล้วมั้งเมื่อก่อนอ่ะให้4ผิวมีแต่ริ้วรอยวาสลีนเพอร์เฟคมอบ10คุณประโยชน์เพื่อผิวอ่อนยาวดูกระจ่างใสตอนนี้ให้9.9 วาสลีนเพอร์เฟคพร้อม10คุณประโยชน์เราไม่ช่วยแปรงโฉมผมไม่กวาดถึงตรงนี้ค่ะผมแบบนี้ต้องครีมนวดผมซันซิลพร้อมนิวทรีวิตามินที่ช่วยบำรุงให้ผมนุ่มเนิ่นขึ้นผมแบบนี้สวยครีมนวดซันซิลครีมนวดผมซันซิลเพื่อผมนุ่มลื่นเรียบสวยแค่ใช้เพียง5ครั้ง